กลัวเอ๊ะจะไปกลัวอะไรไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าถ้าเจอพี่ชายให้บอกเฮ้ยมาเจอคนหน้าแปลกเขาแล้วแปลกหน้าอ๋อแปลกนะเรไลน์ดีใจว่าพี่จะต้องมีผัววันนี้แน่นอนเลยคนหน้าแปลกน้องสาวเป็นใครกันน่ะจะเดินทางไปไหนกันฉันเป็นผู้หญิงบ้านนอกจะไปตลาดจะไปตลาดตอนนี้กำลังกลางศึกการสงครามเดินทางนี้ไม่กลัวมีแพนตรายได้อย่างไรแถวนี้เคยไปเคยมาบ่อยๆก็ยังไม่เห็นมีสักครั้งนี่คะไม่กลัวทำไมฉันนี่มีน้ำมากษัตริย์แสงสิงจากเมืองแสงกระสุนฮะอีนี่กลัวหน้าเกลียดซะแล้วกลัวหากรักกลัวกลัวความตายนางทั้งสองคนทำไมยอมเป็นเมียฉันแสงสิงเป็นเมียใช่ตากหมาฮะผู้ชายดาวมักมักง่ายผู้หญิงมันนอกยังไงฮะเป็นเลไลถ้าเป็นถ้าตอบแล้วแกงตลกไปเลยไม่ใจง่ายหรือไงดาวไร่จะรอมานางก็มีรักเคยเห็นฮักกันมานักแล้วนาไอ้คนนะระวังตัวนะเลไลพอตัวโกงโมอโผออกมาโถนางเกลียดข้ายิ่งกว่าขี้มาแล้วถอยไปแล้วถอยไปแล้วเห็นนางโกงหน้าง่ำทำเหมือนมะแงกพ่อเห็นพระเอกอ่อนอดนี่พระเอกร้องแก้วเดี๋ยวเดียวถ้าได้กอดจริงไหมไม่ยอดยาหยีไรยังไม่ไปอีกนานแล้วกองทัพคุณครับกับโคนควักบะพระเอกร้องทักให้ท่าไอ้พลเมื่อกองพูดฮะดีๆบางทีถูกด่าบางคนตบหน้าวิ่งหนีไอ้บ้างรู้เรื่องหาชำเลืองตาแลหาเกียรติกองตั้งแต่หาหลังโรงเพราะพวกมึงเกียรติกูรู้เป็นตัวกองหานางกอหาด่าตรงเสียดสีไม่ต้องมัวร้องจีบอาชีพประจำหากินทางปล้ำทั้งปีอานี้ไปไหนนะไปออกไปนี่อย่าเร็วเร็วไปอานี่นะยอมเดี๋ยวอย่าเอ้ยไป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 โอ้มึงดีกว่ามั้งทำไมต้องมึงมือไม่ถึงข้านะแหมดูถูกฉันนะพ่อใครกันล่ะแต่ทำดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพระเอกมาแล้วหุดหงิดงี่เง่านี่มึงเฮาหรือไงเฮ้ยกินปลำเขาให้ง่ายอย่างนั้นหน้าร้อนหน้าหนาวมันก็เฮาทั้งนั้นเฮาไม่เลือกฤดูกาลเลยนี่ผู้หญิงจำไว้ควรได้ระวังจะถูกไม่วางปราวีจะขับปล้ำใครเอ๊ะทำไมชอบควางมาเจอไอ้วางร้องว่าแก่แล้วปากเด็ดฟังทะเนศร้องด่าถ้าแก่แล้วปากเด็ดฟังทะเนศร้องด่าทำมาต่างไม่น่าเลยนี่ผมนี่กระนำจะบุกปล้ำพวกนางไอ้พวกพระเอกขวางทางทุกทีทำไมถอยมึงตายขอร้องเลยคุณป่าเชิญเกินไปแผ่นดินพึ่งใช้เจสิตจะต้องย่อยยับไปด้วยฝีมือข้าแสนสิงก็ได้ก็รอดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อให้เสียชื่อแล้วนะ
ูไปก่อนมาได้ยังไงมาดิระวังตัวนะลูกเฮ้ยมึงระวังเฮ้ยตายห่านะมึงระวังตัวโอ้ยมาทันการจริงๆวะจะทำอะไรจะฆ่ามึงให้หมดถอยทางไว้ไว้เด็กแน่นอนกูไม่ถอยถ้าแกจริงอ่ะเข้ามาถอยมึงตายแน่ไอ้เล็กระวังตัวนะลูกนะฝันอะไรเนาะฝันหัวให้แยกไปได้ทางเดียวกูไม่รอแล้วเอาไปไอ้หนาไปไอ้หนาไปเข้ามาไอ้หัวใจโหดเองมึงไงไปไปแล้วไม่ทันเพิ่นผู้ไวจริงๆเออพวกเรานี่ก็ดีเนาะหมาหมูแท้ๆเขาเรียกว่ารวมพลังเขาเรียกว่าอะไรสามัคคีรวมพลังสามัคคีคือพลังเออคือพลังไม่ใช่อะสามัคคีคือพระป่าใครบอกมึงอ่ะอะไรวะนะก็พระป่าสามัคคีไงสามัคคีแสดงว่าเธอโดนแจกซองเรื่อยให้มึงบ่อยเลยทุกเดือนดีมากลูกเก่งมากเก่งมากเอาหมดแล้วคุยกันเราไม่ได้ถามเขาเลยมาจากไหนกันจ้า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 ขอบคุณเลยค่ะจ้า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 เฮ้ยน่ารักทั้งสองคนเลยนี่ชื่ออะไรน่ะชื่อเรไรค่ะเรไรแล้วเขารู้ได้ไงเราเลี้ยงอันตรายกำลังจะมาถึงเพราะตอนนี้ถ้าขืนอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแน่นะลูกไปอยู่กับพ่อสักทุนศึกดีเลยเรไรพอดีเลยถ้าเกิดเรากลับบ้านเราต้องโดนไอ้พวกใจร้ายแน่ถ้าอย่างนั้นไปอยู่กับพี่ได้ไหมคะไปอยู่กับพี่เอาพ่อเหรอขอไปอยู่ด้วยนะพี่นะเออกูก็ว่าพี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแม่แก่แล้วนะพ่อแกแก่แล้วเดี๋ยวฉันจะบอกแม่นะพ่อทำอย่างเงี้ยกำไรชีวิตลูกเอาอย่างงี้นี่คือชายเล็กชายกลางลูกชายพ่อเอง2คนทำหน้าที่พาเรไรกับดาวเดืองไปบ้านส่วนพ่อจะไปกวาดตอนเฉลยก่อนนะลูกนะไปผมไปด้วยพ่อยินดีที่รู้จักอย่างงั้นขอเชิญไปบ้านไปบ้านผมครับขอบคุณค่ะจ้ะจ้ะนี่วางคงไม่ผิดไปกับเขาทำไมสัตว์รู้สึกจะไม่นมน้ำคูเนี่ยพ่อกับแม่ไม่สนใจดีแต่เฮ้ยเขามีแต่ลูกชายไม่มีลูกสาวเลยอ่ะก็นั่นน่ะสิเวลาเราจะทำอะไรนะลำบากไปซะทุกอย่างทำไมอ่ะนี่อ่ะจะอาบน้ำอาบท่ามันลำบากนึกพี่ก็อยากจะกลับบ้านแต่เนี่ยมีอยู่ข้อเดียวสงสัยว่าชายใหญ่เนี่ยลูกเขาอีกคนเลยยังไม่เคยเห็นเลยนะสงสัยจะหล่อหน้าดูอ่ะคนสุดท้ายซะด้วยชายใหญ่เขาพูดกันนักแต่ไม่เคยเห็นหน้าสงสัยคงจะหลอกเขาเลยจะหล่อหน้ารักก็แล้วไม่ได้เก็บตัวขนาดนี้เฮ้อย่าไปพูดเรื่องอื่นเลยอยู่บ้านเขาทำงานมั่งอย่าทำเป็นตัวขี้เกียจเดี๋ยวเขาไล่กลับบ้านเรียกมาเอ้ามาอ้วกอะไรตรงนี้เราเออแม่เอาเนี่ยเนี่ยฮะมือใหม่ฮะเฮ้ยใครอ่ะโอ้สวยกว่าแม่ฉันอีกมาจากไหนอ่ะเนี่ยมาอยู่กับแม่ไงแม่พามาไงพ่อศักดิ์ขุนศึกพามาชื่อเรไรจ้ะโอ้ยชื่อเรไรโน่นเราชื่อดาวเรืองโอ้ยเรไรดาวเรืองพ่อศักดิ์ขุนศึกเขาคงพามาให้เป็นเมียฉันจะได้มีเมียเป็นฝาเป็นฝั่งจะได้เลิกเหล้าเมายาสักทีนึงเอ้ยเนี่ยมานี่เลไรอะไรเนี่ยมาจับฉันทำไมอ่ะฉันเนี่ยจะบอกใครนะใครอ่ะถ้าฉันบอกชื่อนะพวกเธอจะเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนขนาดนั้นเหรอแสดงว่าชื่อสำคัญคนแถวเนี่ยเวลาฉันเดินไปบ้านเหนือ
คนเฒ่าคนแก่เขาเห็นฉันเขาก็เรียกว่าไปไหนมาเล่าพ่อชายยายพอเดินไปบ้านใต้หนุ่มหนุ่มสาวเห็นฉันก็ต้องเรียกว่าไปไหนมาเล่าพี่ชายยายไอ้พวกเด็กๆเล็กๆก็พอมันเห็นฉันมันก็เรียกว่าไปไหนมาเล่าไอ้เฮียยายฉันเนี่ยชายใหญ่ลูกพ่อศักดิ์ขุนศึกแม่ลำพูไงเนี่ยนะชายใหญ่พี่เมาเนี่ยนะตกใจไว้ตกใจเธอจะอยู่ที่นี่บ้านไงปล่อยต่อเป็นลูกสะใภ้ของศักดิ์ขุนศึกแม่ลำพูเป็นเมียฉันชายใหญ่ไงจะบ้าหรือไงฉันรักเธอปล่อยมาต่อไปอะไรลงตัวนะทุเรศทุรังฟังคารมไม่เคยจะสมใจสาวผู้ชายกิ้งกรอกมาบอกกล่าวแถมยังขี้เมารู้เล่าจะตายออกไปนะพี่สมอยากเจอเลยนี่เหรอชายใหญ่ผู้ประสาทคุณศึกผู้เล่ห์แก่ๆอย่างเราใครเขาจะแลทั้งเมาและทั้งแก่ทั้งโกงลิเกที่เล่นและเคยเห็นทุกร้องอนาคเอกรักหกองเสียเมื่อไรทำเป็นเล่นองค์อาเห็นกองไม่เอกอีนางเอกเล่นองค์อาเห็นกองไม่เอกและต้องเป็นละพระเอกเธอถึงจะเอาหากี้เอาให้ปากเปื่อยเมื่อยปากเปล่าเปรี้ยวให้ปากเปื่อยเมื่อยปากเปล่าเธอก็ไม่รักเราหลงไหลอันนี้ขนาดเมาเหล้าและเห็นเจ้าอยากรักก็ชมว่าอาสวยอนักสวยนะแต่ความรักผมโดนและตะโกนด่าเอาว่าผมเมามันมาใช่ไหมใช่เอามาอย่างไอ้ใหญ่มันก็ต้องไล่ขยิงขับปล้ำหาติดเป่งนางไปจะไปไหนพ่อนี่ไปให้พ่อหลักรอด้วยเฮ้ยพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนเถอะวันนี้พี่รู้สึกเหนื่อยแล้วแต่พี่ฉันเหนื่อยยังไม่ทันได้ออกเลยเองยังหนุ่มอยู่พี่ก็มีอายุมากขึ้นทุกทีแล้วพี่ก็อยากจะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ขับเลไลมาอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยตากลางตาเล็กถอยไปพี่จะเอาเลไลกับดาวเรืองเป็นเมียพี่ได้ยินไหมถอยไม่นะพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมเลไลเป็นแขกของเราเมื่อพี่เป็นพี่ของเองอ่ะพี่ก็ต้องมีเมียก่อนไงฮะอ๋อหมายความว่าพี่จะเอาเลไลกินกันไงได้สิพี่ถ้าพี่อยากได้เลไลทำเมียถ้ายังมีผมอยู่งี้เอ้ยพี่ต้องเอาชนะผมก่อนไงตะกร้างแกจะกำเริบเสิร์ฟสารกำแหงเกินไปแล้วนี่ชายใหญ่นะชายใหญ่โว้ยชายใหญ่พี่เมาอย่างนี้เหรอที่มาเป็นผัวเขาถ้าพี่เอาชนะผมได้ผมจะยอมหลีกทางให้พี่จริงนะเป็นความจริงพี่จำได้ไหมนี่คือดาบของชายใหญ่
ที่เคยเก่งกล้าสามารถในสำนักดาบนี้จับดาบไปสิเขาไม่ได้จับมานานแล้วเปลี่ยนจากดาบมาเป็นขวดเหล้าเอ้าวันนี้เขาจะจับมันอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องตามสัญญาเองทั้งสองคนถ้าสู้เขาไม่ได้ต้องถอยทางเข้าไปผมให้สัญญาพี่ถ้าสู้ไม่ได้ข้าจะกลับเรามาประลองต่อหน้าน้องเลไลวันนี้ใครใหญ่ใครอยู่เอาเลยจะสวมใจสิงวิ่งสู้ไม่ยอมเป็นผู้เพียงพรำพี่มาอวดดื้อถือดีจะสั่งสอนไอ้พี่ของผมมองเห็นชายใหญ่แล้วไม่นิยมเมาแทบจะรมทรำตื่นเช้าขึ้นมาโผล่หน้าออกจากมุงพี่นี่ก็มุงแต่เมาน้ำลายไหลลินเหมือนพ่อจะกินแต่เหล้าไม่เคยกินข้าวยันค่ำพ่อแม่ก็สอนเหมือนกันเปียบเลยวอนสั่งพี่ก็ดันทุรังหดือรันเกิดมาผิดเผ่าเราพันให้ผู้คนเยอะยันเหยียบย่ำเมื่อพี่ผมทำผิดก็จะไม่คิดอภัยจะสั่งสอนชายใหญ่ประยำวันนี้ชายใหญ่ใครอยู่แน่แน่ใจสิพี่ทำแบบนี้มันไม่ถูกเล็กกล้าช่วยกันเนาะถึงจะเป็นพี่หมกต้องเลไลไว้ไม่เอากล้าสาธุอย่ามาอวดดื้อคือดีว่ายขวดเหล้าเดี๋ยวถูกขยี้ย่อยยับหลีกไปให้ไกลให้พี่รีบกลับเดี๋ยวน้องไล่ขับล้มคว่ำพ่อแม่ชอกช้ำพี่ทำชั่วช้าทำตัวไร้ค่าสิ้นคิดทำเหมือนคนพาลสันดานผิดจะอวดดีที่ชอบเสพติดตกต่ำนี่หรือชายใหญ่ชายขี้ยาเดียวจะอายหมาขมำก็สั่งสอนให้รู้ว่าน้องๆก็มีฝีมือสู้พี่ได้เหมือนกันเมาอย่างนี้จะสู้ใครได้ไอ้แกกองนู่นรุ่นน้องมันจะมาเล่นสองรุ่มหนึ่งเอาไม่มาก็มูเอาถ้าเราไม่กูก็มึงถ้าเราต้องพ่ายอ้ายพึ่งเพียงพรำเห็นว่าหนุ่มกว่าแล้วจะมาดังแกงถ้าจะมาหายถ้าคนแก่กราบกลมแทนจะทรงสังกลับช่วยการผสมเพราะเรามันคอยถ้าจะขยมเหยียบยำพวกไอ้ปากเหม็นขี้เราไม่มีตะเข็บมาด่าอีกถ้าปากมันถ้าเราไม่เจ็บไม่จำดูถูกมาด่าได้ชายกลางมาสิพี่ใหญ่ระวังตัวตัวนี้ปกป้องเลไลดูดิว่าพี่ใหญ่อะแค่ไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยสามคนเรามาจากบนดินเส้นคู่เดียวกันแกจะเมาอย่างไรเมาจริงหรือแกหมดฉันก็ไม่รู้พี่เฮ้ยไปซะดีกว่าที่ไม่อยากทำดูไหมไปดีกว่าเฮ้ยเลไลเลไล
เลไรจะหนีก็ไปไหนอ่ะหนีก็ไปพ้นหรอกเห็นไหมเห็นไหมว่ายายเป็นอย่างนี้เพราะใครทำไมคะเพราะคุณเนี่ยฮะฉันเป็นยังไงเวลาฉันตักเตือนบอกกล่าวคุณปกป้องทำเพื่ออะไรให้ดูในใจอย่างนั้นฮะแต่ใหญ่มันลูกใครมันลูกฉันคนเดียวเหรอฉันทำได้ไงลูกคนเดียวอ่ะมันก็เกิดจากคุณด้วยคุณพูดอะไรฮะทำไมล่ะคุณคิดอะไรเนี่ยคุณเอาเรื่องอะไรมาพูดฉันหมายถึงนิสัยไอ้ใหญ่ฉันปกป้องลูกฉันแต่ใหญ่ไม่ได้ผิดคนเดียวที่แต่ใหญ่เป็นเช่นเนี้ยเพราะขาดความรักและความอบอุ่นจากพ่อถ้าแม่มันไม่ให้อีกคนนึงมันจะได้จากใครคุณก็ได้จะพูดขึ้นกับฉันลงกับฉันอะไรก็มาลงที่ฉันหมดเลยแม่พ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อตอนนี้พี่ใหญ่มาข้าไปแล้วก็ไม่รู้ไม่ฟังเลยไรรับกูบ้านเลยพ่อไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ครับครับเห็นไหมเห็นไหมไอ้ใหญ่อีกแล้วความดีมันทำเป็นไหมต่างใครเลือกเสียงหายเอาปรีดีเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยคุณยังจะเข้าข้างลูกอย่างนั้นเหรอคุณรู้เหรอว่าตาใหญ่สร้างปัญหาอะไรคุณยังอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรหลายคนหลายครั้งพอทนได้แต่คนนี้ไอ้ใหญ่กับฉันไม่ต้องเจอกันเฮ้ยคุณพ่อแม่ผมก็เหมือนมนัสบุญจำนงตอนนี้หน้ามนอลอนโดนมัดผมเหมือนอย่างมนัสหบุญจำนงแชมป์โอลิมปิกจะเริ่มฉีกกระโปรงอาแชมป์โอลิมปิกจะออกมาฉีกกระโปรงหาเมื่อไอ้แหวงเป็นโกงก็ต้องปล้ำภาษาจีนบอกสีเป็นผีเป็นศพภาษาจีนบอกว่าสีแปลว่าเป็นผีเป็นศพนี่นางแค่สลบลิบเลียงถ้าได้เสียกับสาวภาษาลาวบอกสีถ้ามันคงแสบอะไรลีเหลือล้ำแม้คงแสบอีลีเหลือล้ำแค่ต่อยแค่ตบสลบไม่ตายผมจะเปิดร้านขายส้มตำปากโจ้ร้อยพ่อแกต่อยก็ลงไปมาพ่อเนี่ยลูกทำอะไรอ่ะค่ะเขาเป็นผู้หญิงเพศอ่อนแอเขาเป็นผู้หญิงก็ดีค่ะถึงจะข่มขืนมันก็แล้วมึงข่มขืนทำไมอ่ะอ้าวก็มันไม่ยอมข้าถ้ามันยอมข้าข้าจะไปข่มขืนมันทำไมเราพ่อพี่อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาพ่อใหญ่เมาจนขนาดเนี้ยพี่จะถือลูกได้ยังไงนี่ถ้าผู้หญิงน่ะมันยอม
เรื่องอย่างเงี้ยไม่เกิดขึ้นในบ้านแน่ๆเลยเธอสองคนแม่ลูกเนี่ยหน้าตายายสมโนครัวไปอยู่ไอ้พรหมพิรามนะทำไมคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับลูกผู้หญิงไม่เล่นหูเล่นตาเนี่ยผู้ชายจะคิดเกินเลยไปได้ยังไงคุณก็เคยเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอคุณยายนะยายเถียงนะอย่ามาโหดมาแตะไอ้ใหญ่เลยเดี๋ยวนี่ไงนี่ยายแล้วทำไมเนี่ยเจอก็ด่าเจอก็ด่าวันนี้ก็ต่อยเดี๋ยวจะเตะอีกแล้วแกจะถือว่าแกเป็นพ่อขังไงทำไมก็กูเป็นพ่อมึงนะฮะแกเป็นพ่อขังจริงนะพ่อทำไมแต่ข้าแก่กว่าแกนะไหนคะถ้าคนดีมันจะพูดได้เหรอนี่มันเมาเนี่ยอย่าถือลูกเลยพี่นี่ไรเป็นไงบ้างลูกแม่ไม่ต้องกลัวลูกเป็นไงขอโทษไปพาเธอไปลูกไปเขาไปข้างในนะลูกไม่ต้องกลัวอะไรลูกไม่ต้องกลัวเร็วเส้นดีข้ารักของข้าพ่อรักมึงมานักชั่วมากกว่ามึงจะมากล้าพูดมารักอย่างงี้นะฮะโอ้ยรำคาญพ่อว่ะแม่เคลื่อนไปบนเรือนใหญ่เหอะฉันไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วกินแต่เหล้าเนี่ย3วันเลยเหรอลูกไปในครัวค่ะแม่ขึ้นบ้านเนอะพาไปทิ้งกินข้าวพ่อยิ้มหายเลยข้าจะขึ้นบ้านนะกูไม่ให้มึงข้าจะไปกินข้าวกูไม่ให้กินข้าหิวว่ะจำไว้นะเรือนหลังใหญ่ถ้ากูไม่อนุญาตมึงไม่มีสิทธิ์สกุลอย่างมึงคนอย่างมึงมันเมาฟาดหมาโน่นต้องไปอยู่กับหมูกับหมาไปอยู่กับไก่อยู่ในร้าวไก่มันไปอยากมีลูกที่ชื่อว่าไอ้แหวงเพราะมันไม่ดังเหมือนอย่างทองแดงก็ทองแดงก็หมาไม่หลวงเพราะมันไม่ดังเหมือนอย่างทองแดงมีแต่คนแทงไรคำตะแหวงเมาเสียเพราะเราใช่ไหมเสียมาถึงพ่อเลยนะไอ้เรามานี่ถ้ากินถึงคลานตีขาคนเห็นลูกข้าคงคำนึกเสียได้น้ำไตสะดือลูกสันดานด้านดื้อใจดำไอ้มาพ่อสารพัดพ่อตัดพ่อผมขอบใจพ่อชิบหายอะไรพ่อเฮลลูกต่ำพ่อจะยำให้ตายพ่อเห็นลูกต่ำพ่อจะยำให้ตายลูกเร็วพ่อลายเหลือล้ำ
คือด่าข้าไม่แค่เหมือนด่าแกยกโคตรด่าข้าก็ไม่แค่ก็เหมือนด่าแกยกโคตรลูกไม่ดีก็ต้องโทษพ่อทำทำไปแล้วพ่อแกไม่รักข้าพ่อก็ไม่รักแกให้เขาไปอยู่ในจุดนี้แล้วไก่ไม่ใช่บ้านพ่อบ้านแม่ให้เราพ่อตั้งแต่เลไลเข้ามาอยู่ในบ้านของเราหัวใจเรามันรุ่มร้อนเหลือเกินแอบรักเลไลอยู่ข้างเดียวไม่กล้าบอกเขาถึงแม้จะหักห้ามใจตัวเองมันก็ไม่ได้ดังโบราณเขากล่าวไว้ว่าห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามดวงจันทร์หยุดเคลื่อนไหวถึงจะห้ามใจตัวเองได้แต่เราห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างเลยถึงยังไงก็ช่างวันนี้จะไปบอกรักเลไลกลัวคนอื่นจะไปบอกรักเลไลซะก่อนเราจะผิดหวังจากเลไลจะไปหาเลไลไม่เสียเวลาจะรีบไปอาปากเอ่ยกลัวหนุ่มบ้านไกลแย่งไปกกเอ่ยต้องรีบไปเปิดเผยแล้วคงถ้าคืนช้าชักกลัวรักผิดชิงคนอื่นเขาจะชิงไปชมรู้เป็นอะไรตั้งแต่ที่เลไลอยู่ในบ้านในใจตั้งแต่คิดอย่าคิดแต่หน้าเลไลกามเทพแพงซ้อนเอ่ยนอนไม่หลับกระสายกระสับเอ่ยหลับไม่ลงอำนาจรักตักมีฤทธิ์เอ่ยผิดสวงตัวเราไฟพะวงหลงรักสาววันนี้ต่อให้มีช้างสักพันเชือกก็ฉุดรั้งความรักของฉันชายเล็กไม่ได้จะนำความรักอันนี้ไปบอกกับเลไลมาถึงหน้าห้องเลไลแล้วทำไงอ่ะมันร้อนๆหนาวๆยังไงมันกลัวกล้าๆแต่ถึงยังไงก็ช่างมันจะบอกรักเลไลคงไม่มีใครรู้ชายเล็กหรือพี่ชายใหญ่ก็คงไม่รู้เลไลจะต้องรักเราก่อนแน่นอนเลยถึงห้องเลไลวันนี้แหละคงไม่ฉันจะบอกความในของฉันว่าฉันเนี้ยรักเลไลรักเลไลเลไลจ๋าพี่รักเลไลอยู่ด้วยเลไลจะต้องรักเราแน่นอนเข้าไปหาเลไลจะดีกว่าว้ายพี่ตะเล็กพี่จะมาทำไมที่นี่เนี่ยแล้วพี่มาทำอะไรฮะหาไม่สุ่มไม่เสียงตกอกตกใจหมดฉันก็ตกใจนะยิ่งขวัญอ่อนอยู่ด้วยก็พี่ทำอะไรเนี่ยฉันจะมาดูแลความเรียบร้อยในบ้านนะสิกลัวขโมยกระโจนจะขึ้นบ้านจริงไงนี่แล้วแกรู้เปล่าฉันมาทำอะไรรู้หรือเปล่าจะมาทำไมอ่ะอ้าวฉันมีความในใจจะมาบอกกับเลไล
บอกเรื่องอะไรอ้าวฉันชายเล็กเนี่ยรักเลไลนี่ๆๆๆนี่เล็กก็จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมล่ะพี่เลไลน่ะแฟนฉันฉันเห็นเลไลครั้งแรกฉันก็รักเลไลแล้วเลไลต้องเป็นแฟนฉันขี้ตู่ทั้งเพขี้ฮกดาลาลาพี่ก็อย่ามาพูดอย่างนี้ฉันนะทำไมเลไลเขาบอกรักพี่ตอนไหนฮะฉันนึกเอาอ่ะขี้ตู่พี่ฉันว่าเราอย่ามาทะเลาะกันเลยดีกว่านะเอางี้ดีกว่าเรามาตัดสินกันด้วยวิธีของฉันไหมล่ะแน่ๆๆแล้วตัดสินแบบไหนอ่ะนี่เราก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะมายิงฉุบกันแม่ฉันไม่ใช่เด็กๆจะมาชวนท่านเล่นยิงฉุบยิงเฉิบเอ้าถ้าใครชนะก็ได้คุยกับเลไลไม่เอาไงอ๋อนี่แกท้าพนันฉันอย่างนั้นเลยเหรอไม่ได้ท้าพี่มีน้ำยาหรือเปล่าล่ะอ้าวก็ได้ถ้าอยากจะแบบนั้นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเกิดฉันชนะฉันต้องคุยกับเลไลก่อนถ้าเกิดแกชนะฉันจะให้แกคุยกับเลไลก่อนมาสิมาได้คุยก่อนนะใช่เอานะเอานะ1 2 3เป่ายิงชุบเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่อีกครั้งได้มั้ยอะไรล่ะพี่แกแพ้แล้วนะนี่แกโตแล้วนะพี่ไม่มีการเอาใหม่เลยไงไม่มีแล้วก็ได้แล้วเราจะเอาอะไรทำเวลาล่ะเดี๋ยวๆของในบ้านเราก็มีนี่โอ้โหนี่นะเอานี่เป็นเวลาชาบเนี่ยนะคนละ5นาทีถ้าเข้าไปคุยกับเลไลปุ๊บเสียงชาบดังแกต้องรีบออกมาเลย5นาที5นาทีฉันเปิดโอกาสให้แกอย่าโกงเวลาฉันไม่โกงเดี๋ยวฉันยังไงเลทให้สักหน่อยก็ยังดีเนาะเอาเถอะนะเอาเถอะนะแต่ฉันเชื่อใจว่าเลไลต้องรักฉันรักฉันมากกว่าตั้งเวลา3วันเคยบอกพ่อสัตว์สื่อกับแม่นมลำพูก็ว่าเราจะกลับไปอยู่บ้านเราแต่พี่จริงๆแล้วพี่ก็อยากจะกลับบ้านแล้วล่ะเลไลแต่ความวุ่นวายในบ้านนี้เลไลจ๊ะบ้านดีกว่าเนาะอ้าวสวัสดีจ้ะจ้ะทำอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มาจ้ะโหพี่หมดแล้วไม่ไว้จังแล้วจะมัวชะโอ้โหยังคุยไม่กี่คำเองเลยอะอะไรเนี่ยเลไลจ๋าพี่รักเลไลจ๋าพี่รักเลไลจ๋ามาแปลกๆเลไลมาอีกคนนึงละเดี๋ยวขอเวลานอกก่อนนะพี่กลางเอเลไลสงสัยบ้านนี้ไม่ค่อยสบายกันหรือเปล่าไปสิเป็นไรกันเนี่ยเลไลพี่มีเรื่องจะมาบอกคือเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาเอ๊ะแกยังไม่ได้พูดอะไรเลยแกรีบตีเลยฮะมันหมดเวลาเลไลจ๋าเลไลจ๋าเดี๋ยวพี่ขอเวลานอกก่อนนะมันสองคนคุยไม่รู้เรื่องสักคนเลยอะไรอะพี่ชายเล็กอ๋อเปล่าไม่มีอะไรเมื่อกี้ออกไปหาน้ำกินวันนี้พี่มาจะมาถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ในบ้านพี่สุขสบายดีไหมอ๋อสบายดีทุกอย่างเลยจ้ะแล้วพี่ใหญ่เขามากวนบ้างหรือเปล่าไม่เห็นมีใครมารบกวนเลยไม่มากวนเลยไงจ้ะเดี๋ยวพี่จะคอยดูแลให้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวนะหรือเปล่าพี่ไรหรอกถ้ามีอะไรขาดหรืออะไรบอกกับพี่เดี๋ยวพี่จะช่วยไม่มีอะไรขาดเรือมีแต่อะไรค่ะมีขนมซื้อมาหรือเปล่ามีขนมได้ใช่ไหมขนมโอ้โหมีตังค์เยอะแยะเลยจะกินอะไรนะเดี๋ยวพี่หามาให้จริงนี่ตังค์ในกระเป๋าพ่อให้มาเดี๋ยวไม่หลายไม่เดี๋ยวไปซื้อท็อฟฟี่หมดเวลาพี่ฉันยังคุยไม่รู้เรื่องเลยก็มันหมดเวลาแล้วอ่ะเอาอย่างงี้ถ้าใช้ฉาบเป็นเครื่องตัดสินเวลามันจะตัดสินไม่ได้แน่ฉันมีคนมาตัดสินเรื่องนี้ใครก็จะเอาใครมาตัดสินราชรถทั้งสรรแน่แกแน่ใจว่าเขาจะตัดสินให้ได้ถ้านารังสรรมาตัดสินเขาต้องเข้าข้างพี่นะเว้ยไม่รู้ล่ะท่านต้องวันนี้เป็นกลางพี่เราอยู่นี่นะฉันมาแกแน่ใจอ่ะเลไลงงมั้งไหมเนี่ยรับรองว่าจะประสาทจะกินอะไรนารังสรรใช่เป็นเรื่องอะไรแน่นอนใจเลยเพราะเราคอยดูแลปกป้องนารังสรรยังไงตายแล้วพี่ก็งงเลยเนี่ยอะไรแป๊บเดียวนี่มันสีก็หมดแป๊บเดียวเลยค่ะเขาแค่แป๊บเดียวมีเรื่องอะไรกันนะกระต่ายนั่งกันชายเล็กเนี่ยนั่งพี่ก็เ
ำลังจะพักผ่อนอะไรนักหนาเนี่ยชายเล็กมันไม่ยอมทำตัวเป็นเด็กเป็นเล็กได้ฉันไม่ยอมอ่ะพี่อะไรไม่ยอมเรื่องอะไรฉันไม่ยอมไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยรักผู้หญิงคนเดียวกันแต่ชายเล็กมันไม่ยอมเสียสละแต่พี่เป็นพี่ที่ต้องเสียสละแล้วฉันเป็นน้อยเสียสละพี่ได้ยังไงแล้วฮะก็เลยลายแฟนฉันนี่อะไรเดี๋ยวสรุปแล้วเราสองคนเนี่ยรักผู้หญิงคนเดียวกันและได้บอกรักเขาเมื่อไหร่ยังว่าเราเนี่ยรักเขายังไม่ได้บอกทั้งคู่เลยทั้งสองคนยังไม่ได้บอกเขาเลยใช่และผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหน อยู่ในห้องชื่อเลไลเหรอชื่อเลไลถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นกรรมการตัดสินถามเลไลให้ว่าระหว่างเธอสองคนเนี่ยเขาชอบใครจริงๆนะไปบอกเขาด้วยว่าฉันกำลังมานี่ที่แกไปบอกเลยไปบอกเลไลให้รู้ตัวหน่อยต้องมายุ่งน่าเบื่อเนาะเลไลเนาะเดี๋ยวมันอะไรกันตั้งตัดสินให้เป็นธรรมนะเอ้ามาอีกแล้วไม่ต้องห่วงเลไลยังหน่อยก็ไม่เป็นไรยังมาทางนี้ก็ได้ขอเวลาอีกแป๊บนึงนะคือว่าพี่เล็กกับพี่กลางเนี่ยมีปัญหากันนิดหน่อยคือจะให้องค์รังสรรค์นี่มาเคลียร์เดี๋ยวเธอยังไงก็ช่วยพูดกับเขาหน่อยนะใครนะมีอะไรนรังสรรค์มีอะไรก็คุยกับเขาเปิดอกไปเลยหรือเปล่าคุยแล้วก็คุยไปเลยไม่เห็นแล้วรู้จักเดี๋ยวพี่ไปตามมาให้นะไหนเขารู้ตัวยังรู้ตัวแล้วเดี๋ยวพี่เองไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้ใครฮะนั่งลงเหรอคนไหนไม่ชื่อว่าเลไลผมชื่อเองเพคะสวยนักสวยหนาใช่เหรอทำให้น้องชายฉันเนี่ยหลงรักกันจนหมดบ้าน อยากเห็นหน้าฉันเนี่ยองค์นรังสรรค์เลไลโอ้ยผิวพม่าเนี่ยตาแข็งไปด้วยรอรังสรรค์จะไม่หล่อขนาดนี้เนี่ยพ่ออ๋องแกไม่เชื่อใครดูสิมามาได้พบประสบพักความรักเธอแล้วยิ้มได้สิยิ้มได้โปรดฟังทางนี้จะชี้แนวรูปร่างเธอแจ๋วแฟนจางแม่ชอราตรีแม่สีก้านตองยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งต้องชะตางน้ำแม็กเล็กสิเป็นไรหล่อหน้านะอ๋อสวยอย่างนี้เองนี่ก็น่ารักดีนี่เห็นชายเขามองจ้องมองนั่งประมาณไม่น่าชุดมือเข
ามาขมวดปวดขมับสุดทางแย่งกลับกืนกล้ำหน้ามืดตามัวแถบหัวขมำตาหวานเยิ้มเลยหน้ามืดตามัวแถบหัวขมำเรายืนใจช้ำประมาหัวใจมันแสบที่มาแอบรักสาวต้องยืนปวดกร้าวอุรังฉันบอกแล้วว่าอย่าพามาฉันจะไม่รู้เรื่องไงเราพี่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เอาคณะใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ถามให้รับรองถามปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเขารักใครเอาหางแช่น้ำเลยนะจริงๆนะพระองค์พี่โทพี่พูดยังไงคำไหนคำนั้นจะลองเชื่อสักครั้งหนึ่งเลไลเฮ้ค่ะฉันอยากจะถามเธอสักครั้งหนึ่งเธอจะตอบฉันได้ไหมพระองค์ถามมาเลไลตอบได้เสมอไหมคะแต่ต้องตอบเป็นความจริงทุกอย่างนะจะจริงใจเลยเพคะฉันอยากจะถามว่าระหว่างชายกลางกับชายเล็กเธอจะเลือกฉันใช่ไหมถามแปลกเดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าไงอ่ะฮะเมื่อกี้พูดว่าไงฟังไม่ถนัดให้กลอกลับใหม่เหรอใช่พูดอะไรพูดอะไรเลือกชายกลางอ๋อแหมพี่มันสับสนเจอก็นานๆได้เจอคนสวยก็เกิดสับสนไงคือเธอต้องตอบฉันมาว่าระหว่างชายกลางกับชายเล็กฉันดูแล้วเธอคงชอบฉันใช่ไหมมาพูดใหม่ก็เหมือนเก่าอ่ะแล้วกลัวจะพูดอีกทีก็คงจะเหมือนเก่าอีกเอาละสรุปแล้วไม่ต้องแย่งกันเอาอย่างนี้ฉันจะวัดใจเลยแล้วก็วัดใจน้องๆฉันทุกคนวันพรุ่งนี้เขามีงานวัดหลวงกันฉันจะให้นางรำเนี่ยพร้อมด้วยเลไลไปร่วมกับเขาเป็นนางรำวงชาวบ้านย้อนยุคดีไหมก็ดีสิเลยพี่ก็ชอบอยู่แล้วเรื่องเต้นเนี่ยถ้าเกิดเลรำอ่ะก็เลไลเป็นนางรำเธอสองคนก็ไปรำในงานนั้นด้วยถ้าเกิดผู้หนึ่งผู้ใดรำกับเลไลมากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นแฟนกับเลไลจริงๆนะดีแต่งานนี้จะทำดีฉันจะไปด้วยอ้าวเอ้ยเดี๋ยวถ้าพระองค์จะไปแบบเปิดเผยฐานะไม่ได้นะจริงด้วยเพคะถ้าเกิดฉันไปต้องปลอมตัวไปทุกคนต้องร่วงรู้ว่าฉันเป็นใครใช่มาจากไหนถ้าอย่างนั้นฉันจะปลอมตัวฉันไปเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปเที่ยวในงานวัดด้วยทุกคนก็เหมือนกันเห็นหน้าฉันไม่ต้องทักไม่ต้องอะไรงั้นเข้าใจไหมถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเองดีดีอะไรเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเพคะถ้าอย่างนั้นเราเตรียมเนื้อเตรียมตัววันพรุ่งนี้เจอกันที่วัดดีไหมดีได้เลยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไปปลอมตัวเจ้าสองคนแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะเดี๋ยวเจอกันจะแต่งตัวให้รอเลยมาเรื่อยๆไปดูให้สวยเลยนะทุนหาเก่าเก่าหาในเล่าไก่
พ่อไล่ให้อยายลงมาอยู่นอนกับเป็ดกับไก่ทำใจจริงกูมีแต่อามามูมัวเมียถ้าหิวจะกินไก่แก่ฮะตัวแม่ไก่ประเดี๋ยวจะกินไก่แก่ฮะตัวแม่ไก่กินทั้งตัวฮะทั้งไข่ให้มันคึกอาพ่อไม่เวทนาข้าก็ไม่สำนึกอาข้าไม่หายฮะยิ่งคึกและยิ่งเฮียงวันไหนเมามากนึกอยากขึ้นมาพ่อแกจะเสียมหาตัวเมียงบ้านพ่อบ้านแม่เขาไม่มีสิทธิ์จะขึ้นไปนอนไปกินไงล่ะพ่อแกไล่เขามาอยู่ในเล้าไก่ที่ถุนบ้านแกเกลียดข้าข้าก็ไม่ง้อแกข้าก็เกลียดแกโหแม่มาเกาะเล้าไก่ยืนร้องไห้แล้วก็เดินขึ้นบ้านไปพ่อเขาไม่ค่อยมาดูละตามไปนะพ่อเป็นพ่อยีเรไรคนเดียวยิ้มหายเนี่ยกูรักมึงมึงทำให้พ่อไล่กูลงมาอยู่ในเล้าไก่สาธุกูจะสาบานไว้ต่อหน้าขวดเหล้ากูเลยนะกูต้องเอามึงมาทำเมียกูให้ได้ยีเรไรมึงต้องมานอนในเล้าเป็ดเล้าไก่เป็นเมียกูให้ไก่มันดูให้หมามันดูวันนี้เขามีงานที่วัดหลวงไปเที่ยวงานดีกว่าเพื่อจะเจอพวกคอเหล้าขี้เหล้าด้วยกันจะได้อาศัยมันกินเหล้าไปเที่ยวดีกว่าอย่ามาห้ามอย่ามาห้ามให้อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามให้อย่ามาห้ามให้อย่ามาห้ามไม่มีใครห้ามจะพยายามคลานไปดื่มให้ใจขาดดื่มให้ประสาทแตกตายรักแล้วเลวไรเท่าไรดื่มให้ลืมเลยอย่ามาห้าม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 จะเขียจะข้ามเหยียบฉันได้ตามสบายโลกนี้มีเราฉันจะไม่เหงาใจเลยโลกว่าโลกไว้โลกเอ้ยเห็นเป็นของเราผู้หญิงสาวๆมาแลกเหล้าขาวหนึ่งขวดผมไม่โอ้อวดครึ่งขวดผมก็ไม่เอาแต่น้ำใจหญิงไม่จริงเหมือนร่างน้ำเราวัดกับใจเจ้าผมว่าน้ำเราดีกว่าอย่ามาห้าม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 ดื่มเพื่อถอนน้ำตำตอกยอกรามกุลาดื่มให้มันดับให้รักมันหลับปิดตาขาดมรสาเราจะคือยายอมใจอย่ามาห้ามไม่ต้องห้ามไปเที่ยวงานวัดเกิดมาเป็นกรรมการกลุ่มจะแย่เลยพระพุทธก็หายไปบนอะไรล่ะอ้าวไอ้นนท์ฮะมายังไงเนี่ยแหมกูอยู่บ้านก็ตักคุณศึกก็เหนื่อยว่าวุ่นวาย
กูคิดถึงมึงก็มาหามึงก็จากแม่เพื่อนเก่ากูออกจากวัดไปตั้งนานนึกก็ตายไปซะแล้วสิเพื่อนจะรีบตายไปทำไมเล่าตอนนี้กำลังเกิดเรื่องใหญ่อะสิเรื่องอะไรวะเอ้าไม่เห็นไงหน้าวัดติดธงให้เรื่องหมดเออกูเห็นประดับไฟประดับประดาอะไรเขามีงานประจำปีทุกปีจะต้องมีงานวันพรุ่งนี้แล้วเออกูลืมไปเลยน่ะก็ใช่อะสิมึงมาโอกาสเหมาะพอดีเลยเหมาะยังไงอ้าวตั้งแต่มึงหายไปเนี่ยพระพุทธก็หายตามมึงไปนู่นตรงนี้อยู่นู่นอยู่ไหนล่ะตรงจำนำนี่มึงเอาพระพุทธไปจำนำตายเลยเอางี้เรื่องพระพุทธเดี๋ยวกูจัดการเองเออมึงหามาให้ได้นะมึงไปปิดประกาศไปบอกชาวบ้านในทั่วเลยว่าพรุ่งนี้มีงานแน่ข้าหมอกแกงหม้อเออข้าหมอกแกงหม้อมาต้อนรับเขาและอย่าลืมไปบ้านพอศักดิ์ขุนศึกนะให้แกมาเป็นประธานในงานด้วยชวนมาหมดทั้งบ้านแล้วนะเออบอกเขามาทั้งบ้านเถอะนะโอเคเพื่อตกลงเออนะไปอยู่ตรงนี้มึงดูแลทั้งวัดไปดิจ่ายเรียบร้อยนะเดี๋ยวกูจะไปหาพระพุทธเออเดี๋ยวกูไปบอกชาวบ้านชาวช่องแถวนี้ไม่ต้องห่วงโชคดีนะเราจะไปเอาพระพุทธที่ไหนวัดใกล้ๆพี่ชายครับอ้าวเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องอะไรนะครับเรื่องงานวัดงานวัดฉันเป็นกรรมการวัดแต่พระพุทธหายไปหาไม่เจอและก็ข้าราชการเข้ามากันเยอะแยะอย่างน้อยพอศักดิ์ขุนศึกก็ต้องมาเป็นประธานในงานนี้งานที่วัดวัดหลวงนี่แหละฉันเป็นกรรมการยังหนักใจเลยเอ็งไม่ใช่คนพื้นที่นี่วะผมไม่ใช่คนแบบนี้ไม่ใช่ครับเออมาก็ดีแล้วขอร้องรู้จักวัดใกล้ๆมั้งไหมไปเช่าพระให้สักองค์เถอะงานวัดนี่จะต้องมีคนไปเที่ยวมากมายโอ้โหมากันหมดเลยละคนเมืองชัยศิษย์เนี่ยนะเออก็งานใหญ่งานโตทุกปีจะต้องจัดงานบอกอะไรนะพี่บอกมีบ้านศักดิ์ขุนศึกพอศักดิ์ขุนศึกต้องมาเป็นประธานเลยละมาเป็นประธานในงานนี้ใช่ถ้าอย่างนั้นพี่ชายไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวผมจะหาพระมาให้รับรองได้พระพุทธแน่นอนเฮ้ยแน่นอนไอ้น้องแน่นอนครับพี่เดี๋ยวพี่จะไปจัดการบอกครับครับโชคดีนะครับพี่พระพุทธเหรอมันต้องเป็นผีถ้างานนี้อยู่พร้อมเรานี่จะปลอมเป็นพระแผนการวางไว้หาต้องได้จังหวะถึงข่าวถ้ามันจะดวงจูถ้าใครอวดดีเดี๋ยวเห็นนาทีต้องดับแผนการหักกับตัวกูอย่าฆ่ามึงให้หมดทั้งแผ่นดินชัยศิษย์วัดวาอารามของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองเจริญสุขสวัสดีพุทธบริษัททั้งหลายงานนี้ก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นงานประจำปีปิดทองไหว้พระของวัดหลวงของเราเพราะฉะนั้นมากันแล้วก็ขอเชิญบูชาธูปเทียนทองมาทำบุญไหว้พระติดใจจะได้แจ่มใสสวัสดีครับพ่อกำปวงกรรมการพนมโอ้โหมากันหลายคนมากันเยอะเลยนี่นี่ซื้อธูปเทียนทองบูชาอย่างนะเตรียมกันเราทำบุญเราช่วยกันเข้าหม้อแกงหม้อใครมีอะไรกันมามั่งโอ้มีมาหลายอย่างเตรียมมาจะปิดทองไหว้พระจะมาทำบุญที่วัดดีดีเราสามัคคีกันไว้โถพ่อคุณเมาไม้แล้วก็ยังอุตส่าห์ใจบุญทุนทานพี่ใหญ่อ้าวพี่ใหญ่มาทำไมเนี่ยตะกร้าเดี๋ยวพ่อก็รู้ขึ้นหรอกมาเมื่อกันเหรออ้าวพี่เมาตาเล็กหวังว่าคงไม่โกรธพี่นะผมไม่โกรธพี่เดี๋ยวมาเรียนอะไรเจอแล้ววันเนี้ยวันนั้นมึงทำให้พ่อไล่กูอยู่ไปในเล้าไก่ในที่ถุนบ้านจำไว้กูสาบานไว้แล้วตอนหน้าขวดเหล้านี่หลวงพ่อ40ดีกรีนี่กูต้องเอามึงทำเมียกูให้ได้มึงต้องไปนอนในเล้าไก่เป็นเมียกูนอนให้ไก่มันดูให้หมามันดูแฮว่าดีครับพี่ใหญ่เออนี่ชายใหญ่โว้ยครับเอ๊ไอ้นี่มันคุณตาเคยเห็นที่ไหนได้ที่ไหนอ่ะโอ้ผมเด็กบ้านอื่นครับมาเที่ยวบางนี้เคยมั้งวัดนี้วัดดังมีงานใหญ่โตเลยมาเที่ยวไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยนะเอ้ยชายใหญ่มาไม่ต้องห่วงใจเย็นๆครับใจเย็นแล้วคุยกันได้ฮะงานอะไรเนี่ย
งานปิดทองไหว้พระงานประจำปีต้องปิดทองไหว้พระทุกปีเราไม่เห็นมีพระสักองค์เลยโอ้โหมัวแต่ก็อะไรอ่ะมัวแต่ประดับประดาไหนแล้วพระพุทธน่ะเดี๋ยวให้เด็กมาให้พระแล้วไม่เตรียมไว้ให้พร้อมก็แหมมันวุ่นอยู่คนเดียวนะครับไหนจะประดับประดาไหนแล้วพระพุทธอ่ะซื้อธูปเทียนทองปิดทองไหว้พระกันโอ้โหน้องช่วยกันยกพระช่วยๆก็ตั้งแทนหน่อยโอ้โหช่วยกันหน่อยพวกหนุ่มๆแรงดีๆช่วยกันจะช่วยกันเร็วโอ้โหแล้วก็หยิบเข้าไปไหนๆหน่อยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผุดพองเนี้ยก็โอ้โหโอ้ยตายหาแล้วเอาไปนั่งคู่ให้หวยด้วยเว้ยเฮ้ย73 73แล้วไอ้ตัวโบ๋ๆที่สะดือกลมๆเนี่ยตัวอะไรเนี่ยหลวงพ่อตัวลวงตัวลวงกวาดกวายงวดหน้าไปออก730หรือ703เป็นไงคนดูก็แห่มาขอหวยหวางไม่เป็นอาหลับอานอนโอ้หาวัดอยู่ง่ายเลยเกล็ดแหลมเปรี้ยบจนนะฮะโอ้โหอ้วนหลังมีการดานจนนะพระพุทธเออเอาปิดทองอ้าวเอามากันแล้วอ้าวบูชาทูบเทียนทองอ้าวก็เชิญก็เชิญเออไอ้หนูช่วยกันใครจะปิดทองเสร็จแล้วเดี๋ยวมีการลำวงย้อนยุคกันอธิษฐานกันเอาแอปิดได้อะไรอยากสมความปรารถนาแอบปิดท้องขาวจนนะคนที่ท้องเปลวหมดโอ้โหอ้าวมีปิดรูหูพากันแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ชินหากินอย่างนี้ไงหลวงพ่อไม่เคยมีโอกาสสักเท่าไหร่มาให้ปิดมั่งใหญ่ปิดบ้างชาติเนี้ยจะรีบกลับบ้านนะสาธุชาติเนี้ยดั้งหักชาติหน้าขอให้จมูกดงเหมือนจมูกพระพุทธเจ้าสาธุโอ้โหปิดที่จมูกพระพุทธเลยจะได้ดงๆเลยดังจะได้ดงดงมันเอากระดาษมาจากไหนวะเนี่ยทำไมเหม็นจังวะเนี่ยปิดทองเสร็จแล้วลำวงอยากเล่นลำวง เอาจังหวะมันๆน่ะจังหวะมันๆน่ะโอเคนางรำจะได้นี้นางรำอ้าวคงนางรำอะไรอ่ะจังหวะอะไรจังหวะอะไรที่เขาบอกว่าอย่าของหมอลำบอกว่าอย่าถ้าชอบจังหวะนี้เดี๋ยวจัดให้เลยทันทีอ้าวเตี้ยวมาใจเขาหน่อยเขาลำเบาไปขัดใจเขาด้วยก่อนมีเรื่องมีราวอีกลำวงไม่ต้องมีทำไมพี่ใหญ่มีมวยเอ้าเมืองก็กูต่อยกันต่อหน้าพระพุทธให้เรไลดูว่าใครเก่งอ่ะมันจะได้รู้จักว่าชายใหญ่เก่งแค่ไหนเอาเลยพี่ใหญ่นี่ผมรู้กิตติศัพท์ดีฮะว่าพี่อ่ะดังที่นี่แล้วผมเด็กบ้านอื่นน่ะผมจะมาเพื่อพี่ใหญ่เรื่องอะไรอ่ะมาสิมาแล้วก็กลับบ้านเถอะเอ้าเมาแล้วเสียงานเสียการถ้าไม่ต่อยไงก็ผมไม่สู้พี่ใหญ่ไงไม่โมโหไงมาทำไมโมโหก็จะทำให้โมโหไงเฮ้ยอะไรทำไมไม่เกี่ยวเว้ยใจเย็นนะอย่ามีเรื่องมีราวผมข้องใจได้เนี่ยเฮ้ยไอ้ยังพี่ใหญ่ลูกผู้ชายขอกินมากกว่านี้ทำไมโดนต่อยครั้งขึ้นครั้งเนี่ยผมไม่เจ็บหรอกผมทนได้เพื่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาแล้วก็กลับไปเถอะงานวัดเขาหรือพูดอย่างนี้ก็ดูถูกว่าสิวะก็แสดงว่าหมัดอ้วนได้ไม่หนักเฮ้ยมึงดูถูกมนัสบุญจำนงไงใหญ่นี่ฝันเฟื่องจริงๆนะหาว่าหมัดกูไม่หนักต่อยปากมึงแล้วมึงไม่เจ็บจะหมัดไม่หนักโว้ยไปนะเฮ้ยเอาขวดเหล้ากูน่ะไอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวทุกคนลบกันนะครับเฮ้ยเอาไปเลยใหญ่เลยเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยคุ
ไปไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวไปไป